ไม่ใช่ที่แรกว้ายแพนด้าอยู่นั่นก่อนขอดูก่อนแพนด้าต้องค่อยๆเพราะเขาภาษาไทยไม่รู้เรื่องเธอ Hi how are you มึงไปพูดจนเขารู้ตัวจะปวดทายแล้วเร็วๆถ่ายเดี๋ยวยังไม่เคยเปิดตัวนะ Hi how are you Welcome to Thailand ของคนที่นั่งเขาจะนั่งไขว่ห้างใช่ไหมเสื้อสีฟ้าพวกเขาจะเป็นเด็กๆอยู่เลยยังปูปูรถนะไม่ใช่น้องชายมันอ๋อเหรอไอ้คนหล่อนั่นน้องชายใช่ไหมอ๋อนะก็แล้วคนไหนล่ะกล้องกูเห็นตัดสักทีนึงเสื้อฟ้าไงเสื้อฟ้าคนที่เสื้อฟ้าคนแรกไหนคนแรกเนี่ยคนแรกกางเกงยีนไหนตัดจากกล้องกูตัดยังเนี่ยกล้องตัดยังเรียกได้ว่าปลื้มอกปลื้มใจแทนสาวปูจริงๆฮะหลังจากที่เธอนั้นเนี่ยได้ออกมาประกาศแต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจที่อายุห่างกันถึง12ปีนะครับแต่ว่าล่าสุดฮะสาวปูปายาควงแขนแฟนหนุ่มไปเปิดตัวกับเพื่อนคนสนิทนะฮะอย่างสาวลิเดียสลารัตและพี่สาวคนสนิทครับอย่างสาวพลอยเชอร์มานแต่งานนี้ฮะหลายคนหลุดโฟกัสเพราะว่าเห็นหน้าว่าที่เจ้าบ่าวแบบเต็มๆบอกได้เลยงานดีจริงๆฮะทำเอาแฟนๆหุบยิ้มและอดปลื้มใจแทนไม่ได้จริงๆครับสำหรับนางเอกสาวปูปรายาลุนเบิร์กนะฮะที่ก่อนหน้านี้ซุ่มเงียบปลูกต้นรักอยู่กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจต่างชาติความสัมพันธ์ที่ก็ดูจะลงตัวสุดๆจนกระทั่งต่อมาสาวปูปรายาก็ประกาศข่าวดีให้ทราบโดยทั่วกันว่าเธอถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพิธีนั้นจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะที่ลอสแองเจลิสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบอกได้เลยว่าแหวนเพชรของเธอนั้นเม็ดเบิ่มกระแทกตากระแทกใจมากเลยทีเดียวล่ะคุณผู้ชมโดยสาวปูฮะได้เปิดใจกับรายการแฉบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยมาจากการเป็นเพื่อนกันและก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนมาถึงวันนี้ส่วนเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจประเทศไหนเอาเป็นว่าจะบอกวันแต่งทั้งหมดเพราะต้องเกรงใจเขานิดนึงเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่คนในวงการแล้วก็ไม่ชอบเล่นโซเชียลด้วยเป็นมนุษย์ชอบทำงานเหมือนกันยอมรับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยคุณแม่เป็นคนแนะนำให้รู้จักแพ้ใจผู้ชายคนนี้เพราะในช่วงที่ต้องอยู่ห่างบ้านเนี่ยเพราะไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาคุณพ่อล้มเข้าโรงพยาบาลก็ได้เขานี่แหละเป็นคนช่วยดูแลส่วนเรื่องทายาทนั้นขอทำงานก่อนและฝ่ายชายก็เข้าใจตนดีสำหรับงานแต่งตั้งใจจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะปลายปีนี้และถึงแม้ว่าจะแต่งงานเรื่องการงานในวงการบันเทิงก็ยังเหมือนเดิมซึ่งในรายการเนี่ยมดดำบอกว่าอยากจะเห็นหน้าลูกเขยขอดูสักครั้งหน่อยได้ไหมกล้องก็เลยแพลนไปหาพบว่ามีหนุ่มคนไหนก็ไม่รู้มานั่งเฝ้าระหว่างถ่ายรายการรอสาวปูอยู่ด้วยนั่นเองบอกเลยแม้แก่กว่าสาวปู12ปีแต่หล่องานดีเวอร์แต่ในรายการวันนั้นอาจจะเห็นหน้าแค่เพียงครึ่งเดียวเพราะด้านแฟนหนุ่มได้ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้อยู่นั่นเองกระทั่งล่าสุดก็ต้องทำเอาแฟนๆเนี่ยเอามือทาบอกปลื้มปริ่มและดีใจแทนสาวปูปรายากันไปตามๆกันหลังจากที่สาวปูเกี่ยวก้อยควงแขนแฟนหนุ่มไปเปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างสาวลิเดียสรันรัตและพี่สาวคนสนิทอย่างสาวพลอยเชอร์มานและลิเดียแมทธิวก็มีภาพร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นอบใจโดยสาวพลอยนั้นได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Celebrating my favorite newly engaged couple and my best friendก็คือยินดีด้วยกับคู่รักคู่ใหม่ที่ฉันเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยจริงๆนะฮะและก็เป็นเพื่อนสนิทของฉันด้วยนั่นเองนะฮะต่อด้วยคำว่ารักแต่งานนี้นะฮะทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสกันเลยทีเดียวเพราะว่าเห็นหน้าว่าที่เจ้าบ่าวแบบชัดๆจึ้งๆกันไปเลยทำเอาแฟนๆแทบจะเป็นลมล้มตึงกันไปเลยทีเดียวเชียวเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าหนุ่มคนนี้ห่างกับสาวปูถึง12ปีเพราะยังหล่อและดูดีเหมาะกับสาวปูมากจริงๆล่ะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ